ฟุตบอลไทยลีกที่สนาม True Stadium True Bangkok United ลงสนามพบกับสุโขทัย FC ก่อนจะเอาชนะไปได้ขาดลอยที่สกอร์3-0โดยได้ประตูในช่วงครึ่งหลังทั้งหมดจากมามุตเอดนาทีที่47รุ่งรัตน์ภูมิจันทึกนาทีที่54และบาเซลเจราร์ดีดาวยิงชาวเลบานอนที่เพิ่งยิงในนามทีมชาติใส่ทีมชาติไทยในศึก Kings Cup ที่ผ่านมาปิดกล่องประตูสุดท้ายในช่วงท้ายเกมนาทีที่85ทรูแบงคอกยูไนเต็ดนั้นขยับขึ้นไปรั้งจ่าฝูงมี10คะแนนเท่ากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประตูได้เสียเท่ากันที่8ลูกแต่ยิงประตูได้มากกว่าแบงคอกยิงได้9บุรีรัมย์ยิงได้8มีโอกาสรักษาตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปในสัปดาห์นี้ส่วนโปรแกรมต่อไปจะบุกไปเยือน Lion City Seller ทีมจากสิงคโปร์ในศึกฟุตบอล AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มแข่งขันกันวันพุธที่20สิงหาคมนี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ